ขึ้นไปนี่คือกี่กิโลได้10 กิโลนะครับเป็นทางคล้ายๆอย่างนี้ที่ไหนพี่ที่นี่อ่ะโอ้ยลงเช้าเปลี่ยนขึ้นมาสูงมากขึ้นมาสูงมากจากระดับน้ำทะเลสูงมากนะครับตอนนี้เด็กๆ ก็นะครับแต่งชุดคล้ายๆชาวเขานะครับที่นี่ก็เป็นโรงเรียนนะครับโครงการน้ำใจไทยหลังที่19ธรรมชาติโรงเรียนอย่างนี้นะครับกรุงเทพไม่มีแน่นอนคือเราทีมงานของเรานะครับขนไก่ตลอนขอเชิญด้านในนะคะขอเสื้อดูมีทุกคนค่ะขอบคุณแรงที่จะเป็นคู่ขอบคุณแรงนี่เลยขออนุญาตพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวจะเป็นการมีมอบอุปกรณ์กีฬาอย่างเป็นทางการนะครับโดยคุณศักดิ์ผลชนะนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติแบดมินตันนะครับพร้อมทั้งคณะซึ่งคณะก็เป็นนักกีฬาทีมชาติหมดนะครับคุณศักดิ์จะเป็นคนแทนมอบให้กับผู้พ่อหลวงอาเทียวครับขอบคุณครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมในนามตัวแทนของคณะที่มาในวันนี้นะครับก็ได้มาเห็นสภาพพวกนักเรียนที่นี่แล้วก็รู้สึกดีใจที่เราได้มาที่นี่นะครับเพราะว่ากว่าจะขึ้นมาได้นี่ก็ยากลำบากแล้วก็สมดังที่เราพวกเราตั้งใจอยากจะมานะครับเพราะว่าเราอยากจะมาโรงเรียนที่ต้องการอะไรการช่วยเหลือจริงๆนะครับแล้วพวกเราก็ทำกันด้วยจิตใจที่อยากจะทำเพื่อน้องๆที่อยู่ในที่ไม่มีโอกาสนะฮะหรือว่าได้โอกาสกว่าคนอื่นนะครับให้ได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาได้เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่พวกเราทุกคนต้องการด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทุกท่านในที่นี้ก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองดีนะครับขอบคุณมากครับในนามตัวแทนของคุณโรงเรียนที่ชมพูคณะครูนักเรียนและประชาชนที่นี่ขอรู้สึกขอบคุณทางคณะ
ทีมชาตินักกีฬาทีมชาติเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสได้รับสิ่งของที่พวกเราต้องการความช่วยเหลือซึ่งในครั้งนี้อุปกรณ์กีฬาทั้งหมดเราก็ได้กระจายไปตามโรงเรียนต่างๆประกอบไปด้วยโรงเรียนห้วยชมพูโรงเรียนบ้านเจคือโรงเรียนบ้านกบน้อยวิทยาโรงเรียนแม่มอวิทยาโรงเรียนบ้านผาลังโรงเรียนตอชดโรงเรียนช่วยเลี่ยมและโรงเรียนบ้านปังของก็ได้กระจายอุปกรณ์เหล่านี้ไปทุกโรงเรียนซึ่งนักกีฬาทีมชาติอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมในครั้งนี้ซึ่งทางโรงเรียนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสก็ขอเรียนเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งอาจจะได้ไปได้ทุกโรงเรียนค่ะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะนิติพงศ์มานะครับครับตอนนี้จะมาเดินสำรวจว่าเราจะเล่นกีฬาอะไรกับเด็กๆกันได้บ้างนะครับคิดว่าจะเล่นอะไรได้บ้างครับเนี่ยวอลเล่ย์เล่นเจ็บมือไหมหรือแต่ก็ต้องกระโดดแต่ควรจะเล่นสู้น้องเขาไม่ได้มัวแต่เก็บลูกหมดสภาพโอ้โหเยี่ยมว่ะอะไรล่ะครับยังไงบ้างครับเนี่ยก็ชนะ 1-0 แต่ได้ข่าวเลิกกลางคันนะครับครับชนะแล้วนี่เราชนะแล้วก็เลิกดีกว่าครับเป็นการวางแผนของโค้ชนะครับเทคนิคเกิ้ลเป็นการวางแผนของโค้ชไม่นานเลยครับเลิกเลยใช่มั้ยคุณทานข้าวโอ้โหพี่ยังทําให้เต้นไม่เคยตกใจเต้นยังหมดตกใจเลยใจหายเลยเต้นโค้ชมีโรคประจําตัวมั้ยครับไม่มีครับไม่มีครับเป็นผู้ป่วยเฉยๆฮะพอดีครับก็สำหรับโครงการการนอนนะครับเมื่อคราวนี้พวกพี่ๆแล้วก็ทางสตาฟโค้ชก็ได้ไปเหมือนกับบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบุญดอยนะครับซึ่งทุกคนก็ดูแล้วก็มีความสุขกันมากนะครับแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ว่าทุกคนเขาก็ทำด้วยความเต็มใจแล้วก็ยินดีทำทุกคนนะครับก็หลังจากเสร็จบนเสร็จกันบุญดอยทีมชาติทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการ